่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับการสละราชสมบัติของพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตแห่งญี่ปุ่นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังปูชนียสถานสำคัญ3แห่งเพื่อทรงถวายราชสักการะเทพีอามะเทรสุหรือสุริยะเทพีบรรดาสตรีแห่งพระราชวงศ์ญี่ปุ่นรวมถึงบูรมหาจักรพรรดิเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีสละราชสมบัติเมื่อวันที่30เมษายนปีพุทธศักราช2562ซึ่งในการคราวนี้พระองค์ทรงฉลองพระองค์ชุดโคโรเซนโกโฮซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดฉลองพระองค์แบบญี่ปุ่นโบราณที่เรียกกันว่าโซกุไตมีขึ้นตั้งแต่สมัยเฮอันมีสีน้ำตาลทองอันเป็นสีเฉพาะของพระจักรพรรดิเพียงเท่านั้นใช้ในการทรงประกอบพระราชพิธีสำคัญต่างๆในเขตพระราชวังอิมพีเรียลกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตแห่งญี่ปุ่นได้ทรงมีพระราชดำรัสในพระราชพิธีสละราชสมบัติเมื่อวันที่30เมษายนปีพุทธศักราช2562ณพระราชวังหลวงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีใจความตอนหนึ่งดังนี้ในวันนี้ข้าพเจ้าจะสิ้นสุดหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระจักรพรรดิแล้วข้าพเจ้าขอกล่าวขอบคุณต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนประชาชนข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพระจักรพรรดิด้วยความอุตสาหะวิริยะมาตลอด30ปีที่ผ่านมาด้วยการไว้วางใจและความเคารพจากประชาชนที่มีต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกท่านที่ยอมรับและสนับสนุนข้าพเจ้าตลอดมาในฐานะสัญลักษณ์ของประเทศข้าพเจ้าและสมเด็จพระจักรพรรดินีขอให้รัชสมัยใหม่นี้มีความผาสุกยั่งยืนตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปขอให้มีแต่ความสุขสวัสดีในหมู่ประชาชนทั้งในประเทศและทั้งโลกสืบไปและหลังจากที่สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตสละราชบัลลังก์ในวันที่30เมษายนจึงถือว่าเป็นวันสิ้นสุดของยุคเฮเซและจะก้าวเข้าสู่ยุคเรวะซึ่งจะถือว่าเป็นศักราชยุคใหม่ของญี่ปุ่นต่อไปนายโยชิฮิดะซูงะเลขาธิการรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้อธิบายถึงชื่อของรัชสมัยใหม่นี้เอาไว้ว่าคำว่าเรหมายถึงความรุ่งเรืองหรือคำสั่งส่วนคำว่าวะหมายถึงสันติภาพและความสามัคคีโดยรัชสมัยเรวะนี้จะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้คือวันที่1พฤษภาคมปีพุทธศักราช2562โดยจะเริ่มนับจากวันที่สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะพระราชโอรสในสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะได้ขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิลำดับที่126แห่งประเทศญี่ปุ่นนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ